ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่9กุมภาพันธ์2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นมงคลกับเราหรือไม่ตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการก็ในช่วงเบรกที่1ครับจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันของคนหมู่มากคนทั้งประเทศครับทั้ง12ราศีรวมถึงสีที่ถูกโฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนในช่วงเบรกที่2นั้นจะเป็นการพูดคุยตอบคำถามสดๆครับทั้งทาง SMS และสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ส่วนในเบรกสุดท้ายนั้นก็จะมีการนำในเรื่องของเลิกงามยามดีสำหรับประกอบกิจการงานมงคลนำมาฝากกันจะได้วางแผนกันล่วงหน้าได้นะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิดเห็นรวมถึงในเรื่องของการฝากคำถามช่องทางแรกครับอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับใส่เข้ามาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ตรงกับวันไหนส่งเข้ามาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คและขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากล นะครับใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยยกตัวอย่างครับหากคุณผู้ชมเกิดเลยเที่ยงคืนของวันนี้จะกี่นาทีก็สุดแท้แต่เวลาส่งคำถามเข้ามาก็ต้องบอกว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันพุธที่10กุมภาพันธ์2559เที่ยงคืน1นาทีจะให้ชัดเจนก็บอกกล่าวด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์ให้กับผมนะครับเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถที่จะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับตอนนี้น้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายแล้ว024960493-4ครับช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้ครับทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเข้ามา 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางใหญ่นะครับขออภัยตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากจะคุยสอบถามรายละเอียดของรายการนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่าง0831997972อันนี้คือช่องทางที่พวกเราสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและก็สื่อสารร่วมกันนะครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ทุกครั้งที่ทำรายการนะครับก็จะมีการสอบถามเข้ามาตลอดว่าดวงนี้เรียนโหรได้หรือไม่คนเราจะเป็นจะต้องมีพื้นมากน้อยแค่ไหนนะครับทางสมาคมจะเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์คอร์สใหม่นะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะ1วิชาเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือน1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับทางสมาคมจัดแบ่งการสอนเป็น2ช่วงเวลาครับเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคุณที่สะดวกทั้งช่วงกลางสัปดาห์และก็เสาร์อาทิตย์ถ้ากลางสัปดาห์เนี่ยจะเปิดสอนนะครับวันแรกของคอร์สใหม่ก็คือวันอังคารที่1และวันพุธที่2มีนาคมนี้สถานที่เรียนก็คือที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลียงครับใกล้ๆกับกันตนานี่แหละหรือถ้าใครไม่สะดวกวันธรรมดาติดกิจธุระนะครับสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้นะครับเปิดสอนวันแรกก็คือเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้ส่วนสถานที่เรียนก็คือที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสนะครับบริเวณ4แยกแบงค์ชาติหรือว่า4แยกบางขุนพรหมนั่นเองมีหลากหลายสาขาวิชานะครับที่เปิดให้การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ต่างประเทศนะครับในเรื่องของไพ่ต่างๆนะไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีไพ่ Oracle นะครับรวมไปถึงเลข7ตัวแขนงต่างๆคัมภีร์มหาสัตตเลขรวมถึงในเรื่องของพิธีกรรมโหงวเฮงลายมือลายเซ็น
แล้วแต่ใครจะมีความสนใจหรือมีความถนัดเรียนยืนยันครับถ้ามีความตั้งใจทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้สามารถที่จะยึดเป็นสัมมาอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมครับและอย่างที่เรียนนะฮะว่า1วิชาเนี่ยใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งใช้เวลา3เดือนจะมีการสอบวัดผลครับคุมสอบกันเหมือนสมัยตอนที่เราเรียนหนังสือเด็กๆ เลยไม่ให้ลอกกันอยากจะให้มั่นใจว่าทุกคนที่สอบผ่านนั้นสามารถที่จะลงสนามจริงไปให้คำปรึกษาให้คำพยากรณ์กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากได้จริงนะครับและถ้าใครสอบไม่ผ่านสามารถที่จะเรียนซ้ำใหม่ได้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดบางคนก็สอบถามเข้ามาว่านอกจากกังวลเรื่องว่ามีพื้นหรือไม่อย่างที่ผมบอกทุกคนเรียนได้บางคนกังวลว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาแพงหรือเปล่าวิชาละ 3,000 บาทเท่านั้นไม่รวมตำรานะเพราะแต่ละวิชาก็แตกต่างกันฉะนั้นก็ถึงหรือว่าถูกจริงๆนะครับใครสนใจคอร์สไหนหลักสูตรอะไรหรือว่าจะเรียนในช่วงเวลาไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0891509909และ0961045299ครับที่เห็นในภาพนั่นคือทางท่านอาจารย์สิวนาถริชุพันธ์นะครับนายกสมาคมโหรคนปัจจุบันเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะครับอังคารที่9กุมภาพันธ์2559ครับจันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน3ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องเงินทองๆโดยเฉพาะการลงทุนเผื่อใจนะครับอยากจะใช้คำว่าขยับขยายไม่ได้ทุกอย่างอย่างที่ใจปรารถนาแม้คุณจะมีโอกาสก็ตามแต่เรื่องอื่นๆผมทายดีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้อาการก็จะทุเลาลงงานก็จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งความรักหัวใจที่คบหามานานแล้วอยากจะลงหลักปักฐานให้นำพาผู้ใหญ่ไปเจอกันครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทอนทุนรอนคือสิ่งที่สำคัญสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมครับต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ขอให้มีความขยันมากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีโอกาสจะเจอกับงานที่ยากลำบากหรือลักษณะงานที่มีความกดดันนะแต่ถ้าคุณเพียรวันนี้ทุกอย่างผ่านนะครับเงินทองและการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทที่สำคัญวันนี้หากคุณพลาดพลั้งไม่มีคนสนับสนุนช่วยเหลือความรักหัวใจคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรวันนี้ให้ป้องกันนะครับผมให้ความสำคัญในเรื่องของงานวิริยะอุตสาหะสำคัญนะครับวันนี้กับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีปลาคู่ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นหมู่คณะหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนส่วนเงินทองยังพอเอาตัวรอดได้ครับขอเพียงแค่ทำในสิ่งที่ถนัดหรือว่ารู้จริงความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมภายในบ้านให้น่าอยู่เก็บกวาดให้สะอาดก็ได้ครับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในส่วนของงานภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจจังหวะจะโคนกาลเทศะรู้อะไรควรไม่ควรไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นสาระนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถ้าทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าดีโดยเฉพาะในเรื่องของจังหวะและโอกาสความรักหัวใจวันนี้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเวลานะครับเสริมในเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีวัวหรือว่าราศีพฤษภ
14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานที่ต่างจากเดิมนะครับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยวันนี้ผมทายดีหมดนะครับแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่ามือเติบอย่ากล้าเกินกำลังอย่ามั่นใจเกินความรักหัวใจวันนี้ค่อนข้างจะมีเวลาให้กับตัวเองนะคนโสดก็ดูเหมือนจะไม่ให้ความสำคัญอย่ามือเติบนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในส่วนของงานวันนี้นะครับให้ประมาณตนไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามเวลาถ้าเกิดปัญหาคุณจะได้ควบคุมได้ส่วนเงินทองเข้าออกให้ไวครับกินคำเล็กๆอย่าโลภเน้นการลงทุนระยะสั้นความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินครึ่งแรกครึ่งหนึ่ง 50% เป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมถุนนะครับชาวราศีมีนมีนวันนี้ถ้าเป็นไปได้ทำอะไรได้เองขอให้ทำเช่นเดียวกับชาวราศีกุมครับที่อาจจะต้องเพียรพยายามมากเป็นพิเศษส่วนชาวราศีที่จะเน้นย้ำในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยวันนี้คือชาวราศีมังกรโดยเฉพาะการลงทุนอีกนิดแต่มันไม่ได้เช่นเดียวกันกับในส่วนของชาวราศีพฤษภวันนี้อย่าหน้าใหญ่ใจโตอย่ามือเติบอย่าใช้จ่ายเกินกำลังครึ่งแรกนั้นมีเพียงราศีเดียวที่ผมเน้นย้ำในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะคนที่มีคู่หาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันบ้างก็ดีครับครึ่งหลังตามกันต่อกับชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยกำหนดพอร์ชั่นหรือว่าสัดส่วนให้ดีๆนะครับเพราะถ้ามีความเปลี่ยนแปลงคุณต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงฉะนั้นอย่าเพิ่งเทจนหมดหน้าตักในสัมผัสแรกแต่งานทายดีมีปัญหาอะไรขอให้เชื่อมั่นแก้ไขได้ถึงจะไม่หมดแต่ก็เบาลงไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรืองานเดิมหัวใจความสัมพันธ์ลงตัวนะครับแต่คนโสดวันนี้ต้องพยายามออกตลาดเปิดตัวนะครับหลักทรัพย์เงินทองกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้ดีสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนระวังจะเดือดร้อนเพราะบริวารครับคนที่มีสายบังคับบัญชาก่อนจะลงนามตรวจสอบข้อมูลทุกอ่างให้รอบคอบส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นวันนี้อย่าทำให้ตัวเองเหนื่อยอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนความรักหัวใจวันนี้ปรับกันได้นะครับคนมีคู่วันนี้เป็นเพื่อนกันก่อนเสริมในเรื่องของบริวารกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ทายภาพรวมถือว่าดีนะครับเรื่องของงานคนที่มีปัญหามานานวันนี้คุณจะมีทางออกครับจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ไม่ได้คาดคิดหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในวิสัยที่จะคาดคิดถึงได้ส่วนเงินทองสภาพคล่องมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้ด้วยความชอบธรรมแม้กระทั่งความรักหัวใจก็พอจะมีฟลุกในเรื่องรักๆใคร่ๆมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนพูดไป2ภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองการกระทำสำคัญกว่าคำพูดครับขอให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวผมพูดถึงเรื่องของงานส่วนสภาพคล่องวันนี้สอบผ่านไม่ได้รับผลกระทบครับทั้งในส่วนของการใช้จ่ายและการลงทุนความรักหัวใจก็ทายดีโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการสารสัมพันธ์กับคนไกลใครจะว่าอย่างไรก็ช่างลงมือทำนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพู
่อกันด้วยชาวราศีแมงป่อง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้สำคัญอาจจะเป็นปัญหาเชิงนโยบายก็ได้นะครับการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีคำสั่งให้ต้องลดบทบาทตัวเองลงในบางเรื่องแต่เงินทองยังพอเอาตัวรอดได้โดยเฉพาะคนที่มีทุนรอนนะครับวันนี้จงเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจถ้ามีโอกาสได้เจอพัฒนาต่อได้นะครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มปิดท้ายที่ชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอย่าแยงวันนี้ถึงจะทำผิดพลาดต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับคนที่ไม่เคยผิดพลาดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรท่องไว้เงินทองก็ต้องระวังบาดหมางกับคนรอบข้างด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์อย่ายืมใครอย่าให้ใครขอยืมอย่าเข้าหุ้นร่วมลงทุนหัวใจความสัมพันธ์ราบรื่นคนโสดกลางๆนะครับเสริมในเรื่องของงานนะอย่ากลัวความผิดพลาดสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครึ่งหลังนะครับน้ำหนักวันนี้ยังเป็นในเรื่องของงานชัดเจนไม่ว่าจะเป็นธนูพิจิกนะครับหรือแม้กระทั่งเน้นของชาวราศีตุลแต่สิงห์วันนี้เน้นลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนชาวราศีกรกฎวันนี้การลงทุนกำหนดสัดส่วนให้ดีมีเพียงชาวราศีกันนะครับวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนหนึ่งดาวร้ายๆก็ย้ายออกไปแล้วใครอยากจะรับฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะครับซ้ำหรือถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปคลิกไลค์นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังรายการสดทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปลงกันเอาไว้ช่วงหน้าครับจะเป็นในส่วนของการพูดคุยสายสดทั้งทาง SMS และสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้พักกันสักครู่ครับ